สวัสดีครับผัดครับแซมจ้าครับแล้วก็สู่ Yellow Channel ครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง RuPaul's Drag Race 101 Drag Race 101เลยก็ได้ก็ได้ก็ได้เหมือนกันจริงๆแล้วเหตุผลที่เราอยากทำคลิปนี้เพราะเราเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะ1มาดูรายการ RuPaul's Drag Race UK vs Survivor เนี่ยเพราะว่ามาเชียร์ปันๆแล้วก็บางส่วนก็คือรู้จักอยู่แล้วมันมีคนที่รู้จักปันรู้จักแม็กกี้ชูแต่ไม่เคยดูรายการก็มีรู้จักแบบ House of Chill ใดๆใช่แต่ว่าอาจจะไม่เคยดูรายการมาก่อนเพราะจริงรายการในบ้านเราอ่ะถ้าไม่ใช่ Netflix อ่ะก็มันก็ไม่มีข่าวเลยนะว่ามันจะมีแล้ว Netflix เองก็ไม่ได้มีเยอะด้วยทุกซีซั่นอะไรเงี้ยก็อาจทำให้เกิดข้อสงสัยหลายๆอย่างว่าเฮ้ยรายการมันแข่งอะไรกันมีคำถามมาตามแบบเยอะมากเลยตามเพจเราเนี่ยรายการเขาแข่งอะไรกันกติกามันคืออะไรจากวีคที่ผ่านๆมาจะมีเคสว่าเอ้ยทำไมถึงเปลี่ยนกติกาเป็นนู่นเป็นนี่ซึ่งเราก็ได้มีอธิบายไปคร่าวๆแล้วในแต่ละ EP แต่ว่ารอบนี้อยากจะมาพูดแรปอัพคร่าวๆแบ็คกราวด์ใดๆของรายการที่ว่าตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วบ้างโดยคร่าวๆแล้วก็หาข้อมูลกันต่อนะจ๊ะย้อนกลับไปก่อนบอกว่าชื่อรายการก่อนเลยอย่างแรกชื่อรายการ RuPaul's Drag Race แปลตรงตัวก็คือการแข่งขันแดกของรูพอลใช่ดังนั้นหมายความว่าแต่นางอ่ะล้อกับการแข่งแดกคำว่าแดกเรสจริงมันคือแข่งรถยนต์ไงเห็นบ้างในทีเซอร์จะมีถือธงได้ก็คือเป็นกระเทยเล่นคามตั้งแต่ชื่อรายการเลยใช่เพราะแดกมันก็คือการอินสไปเรชันมาจากวัฒนธรรมต่างๆเลยเนาะคือจะบอกว่าที่มันเป็นการเล่นคำหนึ่งก็คือด้วยความเป็นแดกจริงมันคือเหมือนแดกควีนนั่นแหละแต่ว่าถ้าคนไม่รู้จักเลยบอยแมนแมนเลยแดกก็คือการแข่งรถดังนั้นเนี่ยพอเอามารวมกันก็เลยเป็นการแข่งแบบเพื่อชัยชนะเพื่อเข้าเส้นชัยจะชนะมันก็เลยเป็นที่มาของทั้งโลโก้ทั้งอะไรต่างๆนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นของรูพอลนะเพราะว่ารูพอลโฮสต์รูพอลตัดสินรูพอลเป็นคนมอบมงเขาเรียกว่ามันเป็นระบบรูมูเคซีทุกอย่างอยู่ที่รูหมด The final decision is my to make นะคะรูพอลพูดตลอดไม่ว่ามึงจะพูดอะไรเราจะได้เห็นซีนที่เป็นการแบบไซเลนซ์ก็คือมึงหุบปากซะกูเป็นคนตัดสินนะใดๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ14ปีที่แล้วย้อนไปเนี่ยภาพก็คือเบลอมากนี่คือไม่ได้ใส่โมเสกนะเบลออัตโนมัติเบลอเองซีซั่นที่1เกิดขึ้นประมาณถ้าย้อนนับเวลาก็ประมาณ2009โดยประมาณใช่ป่าวะ2008 2009ประมาณนี้ฉันเป็นนักศึกษาเธอรอใช่เพราะว่าตอนนั้นน่ะรู้จักรายการนี้กูก็สมัยมหาลัยว่ะถ้าจะปี1ปี2ก็คือเพื่อนกันเลยทุยรุ่นพี่เขาบอกว่ารายการนี้สนุกว่ะมึงแต่แบบภาพเหี้ยหน่อยไม่หมดแล้วคือตอนนั้นเราดูฟีลไว้ดูในเว็บเราจำได้เราจำองใจหน้าได้ชอบจำซีนกระชากลูกโป่งได้จำชาแนลได้แต่จำบีบีไม่ได้คือจะบอกว่าในสมัยนั้นย้อนไปนั้นหนึ่งคือเรื่องโปรดักชันเนี่ยคิดว่าคือแม้รูพอลจะถือว่าเป็นหนึ่งในไอคอนที่ดังอยู่แล้วในยุคนั้นนะคือเป็นแกไอคอนเป็นแรปควีนที่น่าจะมีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลกของโลกเลยก็ได้เพราะในนั้นตื่นได้ถ่ายแอดเป็นกระเทยคนแรกที่ได้ถ่ายแอดเครื่องสำอางเลยด้วยซ้ำเลยว่าแบ็ควีว่าแกรมมีรายการของตัวเองใดๆมีเพลงซูเปอร์โมเดลเวิร์กแล้วก็กำลังทำรายการรูพอลโชว์ทอล์กอะไรสักอย่างนึงมันก็มีรายการที่นางเป็นโฮสต์อยู่ด้วยในแรกก็ถือว่ามีชื่อเสียงแล้วแหละแต่ว่ารายการรูพอลแรปควีนความรู้สึกเรามันเหมือนเป็นไพลอตนะตอนนั้นนะคือมันก็ทำขึ้นมาก่อนขึ้นมาหนึ่งโปรดักชันก็เลยจะแบบเกรดบีนิดๆอะไรเงี้ยเราว่าอาจเป็นเพราะว่ารูพอลเห็นอเมริกาในคอมโมเดลเราก็อยากทำล้อมาด้วยมันฟิลจริงๆฟิลมันคล้ายกันเอาคนสวยมาแข่งในบ้านแล้วก็มีแบบว่ากรรมการคนหนึ่งคนแล้วมาแบบชี้ชี้แต่การแข่งขันทั้งหมดทั้งมวลน่ะรูพอลก็ได้แรงบันดาลใจมาจากงานบอลที่เป็นแดกเคาน์เตอร์ของอเมริกายุค70 80อะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าในรายการนี้จะมีการใช้คำแล้วก็มีการใช้ชาเลนจ์หลายๆอย่างที่อินสปายมาจากเรื่องของเคาน์เตอร์แบบงานบอลใช่คำว่าโอเพลนอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาจากงานบอลเนาะถึงแม้แต่ว่ารีดดิ้งหรือว่า reading is the fundamental ใดๆก็ตามนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นอย่างที่บอกในซีซั่นที่1ก็มีผู้แข่งขันประมาณ 8-9 คนไม่เยอะนะฮะแล้วก็ได้ผู้ชนะตามก็คนที่ดังสุดในรายการคือพ็อกช็อปก็ออกคนแรกเขาออกคนแรกทุกวันนี้ยังเป็นตำนานอยู่พ็อกช็อปถามว่ากฎกติกาของซีซั่นที่1กับทุกวันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะอาจจะมีเพิ่มดีเทลนิดหน่อยลักษณะทั่วไปก็คือเอาควีนเนี่ยมาแข่งกันเพื่อทำชาเลนจ์นู่นนี่นั่นแล้วก็มีรันเวย์ในแต่ละสัปดาห์หาคนบัตทอมคนที่ทำได้แย่ที่สุด2คนมาลิปซิงกันเองเอาคนหนึ่งออกนี่คือกติกาเป็นมาตรฐานเบสิกก็คือสตาร์เกอร์จะเป็นมินิชาเลนจ์เมนชาเลนจ์รันเวย์แล้วก็เอาคนออกซึ่งซีซั่นแรกๆอ่ะเหมือนรันเวย์มีผลเยอะเหมือนกันนะก็ประมาณนึงแล้วก็มีแบบใครชนะชาเลนจ์ก็จะได้อิมมูนิตี้แข่งตอนหน้ามึงเหี้ยแค่ไหนมึงก็เข้ารอบอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบเปลี่ยนระหว่างทางอย่างเงี้ยนั่นคือหลักๆก็คือมีมินิชาเลนจ์มีแม็กซี่ชาเลนจ์มีรันเวย์ได้บัตทอมทูมา2คนลิปซิงค์แข่งกันคู่กันคนที่ชนะได้ไปต่อคนที่แพ้ตกรอบใช่ก็เป็นโครงสร้างประมาณนี้ซึ่งเอาจริงอันนึงที่มีทุกซีซั่นเลยแข่งขันนึงครึ่งอันบางอันไม่มีคือการตัดชุดเว้ยตัดชุดก็มีทุกซีซั่นแต่สแนคเกมเพิ่งมีซีซั่น2ซึ่งเอาจริงๆแล้วตั้งแต่ซีซั่นที่1ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยชาเลนจ์มันก็มีแบบมีเพิ่มมีลดมีอะไรอย่างเงี้ยอิมพรอพต่างๆแต่เราก็จะเห็นโดยเค้าเรียกว่าเป็นการวัดศักยภาพของแดกควีนละกันว่า1ต้องร้องเล่นเต้นได้ตัดชุดเองได้มีเพอร์ซันนาลิตี้ตลกได้สวยได้อะไรอย่างเงี้ยคือครบด้านความสามารถเยอะ
พื่อที่จะหาดูพอรู้สึกว่าท้ายที่สุดในซีซั่นนั้นคือเราไม่อยากบอกว่าเก่งที่สุดอะเพราะว่ามันมีแบบหลายปัจจัยไงเพราะคำว่าเก่งมันก็สถิติประมาณนึงแต่คนที่ดูพอเฟเวอริตลูเกิลแล้วก็เป็นท็อปของซีซั่นนั้นก็ได้เป็นผู้ชนะไปก็ทำแข่งมาเรื่อยๆเนาะในซีซั่นปกติจะบอกว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเกิดขึ้นที่อเมริกาเป็นการแข่งขันที่ควีนอเมริกามาแข่งกันซึ่งถ้าเกิดว่าควีนเป็นควีนเมืองนอกก็ต้องแบบต้องบินไปแข่งอะก็ต้องมีไลเซนส์มีเวิร์กเพอร์มิทต่างๆเพื่อไปแข่งได้เป็นแฟรนไชส์ของในอเมริกาอย่างเดียวพอมาถึงซีซั่น4ปุ๊บเริ่มมีควีนเยอะแล้วเอาจริงมันก็จะเกิดคำถามแล้วว่าเฮ้ยไม่มีดราฟต์ควีนหลายๆคนในรายการคนแข่งที่ไม่ชนะแต่ดังหรือว่าชายเหลือเกินหรือว่ารู้สึกว่าแบบเสียดายมากเลยคนนี้น่าได้เข้าลึกๆก็เลยเอาทำออลสตาร์แม่งเลยเป็นออลสตาร์หนึ่งเกิดขึ้นมานะครับซึ่งรูปพอดราฟต์เรสออลสตาร์มีความแตกต่างกันกับซีซั่นปกติยังไงคอมเพทิชันอาจจะเป็นออลสตาร์หนึ่งเลยนะสเปเชียลมากไม่เหมือนชาวบ้านก็คือแข่งมีท็อปแข่งเป็นคู่ชนะไปคู่ตัดสินเป็นคู่ออกเป็นคู่ออกเป็นคู่ลิปซิงเป็นคู่ด้วยมีกดปุ่มอะไรก็ไม่รู้คือดูแล้วแบบมันลองของเนาะเอาจริงดูแล้วคือดูไปรอบเดียวแล้วก็รู้สึกว่าอีหยังวะจริงๆดูไม่จบด้วยดูผันผ่านรู้สึกว่าแบบมันอีหยังวะไปหมดอะมันแบบมันวงประหลาดทำไมต้องแข่งเป็นคู่ใดๆแต่คนชนะให้คนเดียวเลยอย่างเงี้ยซึ่งคนชนะในออลสตาร์ก็คือแชดไมเคิลหรือซึ่งไม่เป็นตำนานเหมือนกันนะแชดไมเคิลอะถือว่าเอาจริงท็อปทีคือแชดเลเว่นแล้วก็จูจูบีทุกคนคือตำนานหมดตำนานหมดกระเทยที่คนดูแดกก็จะจำสามคนนี้ได้หรือคนที่อยู่ในวงการแดกของอเมริกาก็จะเชิดชูละกันเพราะว่าแชดไมเคิลคือคนที่สัญญกรรมนะที่เหมือนป้าแชร์เลยทีเดียวก็ทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นแชร์ที่เหมือนที่สุดคนนึงของโลกเหมือนกับตัวจริงอีกตอนนี้ใช่ท่านวัดเก่งเลยนะคนที่ชนะออลสตาร์ไม่เก่งคนชนะที่ท่านหลักอีกเพราะที่ท่านหลักบางทีมันมีปัจจัยว่าคนนี้ลูกหลักแต่คนที่เป็นแข่งออลสตาร์ไม่เหมือนทูบตัวเองอีกเราว่าต้องทำดีกว่าเดิมแล้วคือมันมีอะไรบางอย่างที่แบบอู้ทีนี้ครบเช่นทีนี้ก็ตัดภาพมาซีซั่นออลสตาร์หนึ่งปุ๊บทีนี้ช่วงประมาณซีซั่น7ระหว่าง8หนึ่งในซีซั่นที่สนุกที่สุดของทั้งโลกก็คือออลสตาร์2กฎก็เปลี่ยนใหม่ปังมากจริงๆแล้วอะพอซีซั่น4ออลสตาร์1เราเว้นไปเลย 3-4 ปีแล้วก็มา5 6 7ซึ่งระหว่างทางนั้นก็มีตำนานเกิดขึ้นเรื่อยๆนะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันแต่ละซีซั่นแล้วกันมาออลสตาร์2ออลสตาร์2นี่แคสติ้งคือแบบโหดมากซีซั่น5มาครึ่งนึงแต่ทุกคนที่มาคือเก่งหมดเพราะซีซั่น5คนชนะคือโคตรเก่งแล้วพวกที่แข่งท็อปไฟท็อปติกก็คือแบบทุกคนคือเก่งหมดงั้นขนมาแทบจะครึ่งซีซั่นแล้วอะมันเป็นตำนานเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นซีซั่นที่ทำให้คนดูรู้แล้วว่ามันมีคำว่าพันธมิตร Alliance แน่นมากมันเป็น Survival of Drag กฎกติกามันเปลี่ยนใหม่จากที่มินิแม็กซี่รันเวย์บอททอมทูลิปซิงค์ทวิสต์กลับมาเป็นมินิแม็กซี่รันเวย์และท็อปทูมาลิปซิงค์และบอททอมก็คือจะออกด้วยการคนชนะลิปซิงค์มีสิทธิ์ตัดคนออกเป็นซีซั่นแรกที่ใช้กติกาให้ท็อปทูคัดคนออกซึ่งก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้แต่ก็อาจจะเปลี่ยนเล็กๆเปลี่ยนกิมมิคใดๆก็คือเป็นซีซั่นแรกที่ให้คนชนะของแต่ละวีก็มีสิทธิ์ในการตัดคนออกได้แล้วออสตาร์2ลิปซิงค์ตำนานเยอะมากซึ่งเรารู้สึกว่ามันทำให้ภาพลักษณ์ของออสตาร์มันชัดเจนมากขึ้นเลยนะว่าต้องเก่งด้วยสตาร์ทิจี้ด้วยเก่งไม่เท่าไหร่ต้องใจจี้ดีต้องเล่นเกมเป็นมันก็เลยโยงมาถึงทุกวันนี้ไง EUK versus the World ล่าสุดที่หลายๆคนบอกว่าเอ้ยทำไมคนตัดคนเก่งออกเพราะนี่มันคือธรรมชาติของออสตาร์ที่เขาทำมาตั้งนานแล้วใช่ต้องไปดูซีซั่นออสตาร์2นี่คือจำได้ว่าดูวันเดียวจบหรือวันครึ่งสนุกมากก็นี่คือคร่าวๆว่าก็มีซีซั่นปกติแล้วก็มีออสตาร์ซึ่งออสตาร์ก็ไม่จบแค่นี้ออสตาร์นี่มีออส2 3 4 5 6 7กำลังจะมาปีนี้แล้วก็ซีซั่นปกติเนี่ยก็ไล่มาถึง14นี่คือเฉพาะฝั่งอเมริกาอย่างเดียวนะไม่รวมทั้งโลกแล้วออสตาร์ที่พูดถึงนึกออสตาร์นี่คือเฉพาะควีนที่ผ่านรายการของอเมริกามาเท่านั้นนะแต่ในช่วงประมาณสักประมาณซีซั่นที่10เนาะ10 11แล้วก็แล้วก็ไม่รู้ก็เป็นช่วงที่เริ่มมีแฟรนไชส์แล้วประเทศแรกที่ได้ทำอ่ะเซอร์ไพรส์มากประเทศกันตนาประเทศไทยจ้าแดร็กไทยแลนด์ซีซั่นที่1เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วโดยประมาณนะครับ3 4ปีที่แล้วนะจริงๆเราก็ได้ยินข่าวลือมาบ้างมันควรไปแอร์ในช่องที่เป็นแบบพับบิกแล้วรายการจะดังขึ้นแต่เราว่าสนุกมากอยากให้ไปดูอยากให้ดูตอนนี้หาดูยากแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเอามารีแคปของ Direct Thailand กันอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าอยากให้สังเกตอย่างนี้แฟรนไชส์ตอนนี้ที่มันมีเนี่ยมันมีหลายประเทศเนาะมีทั้งประเทศไทยประเทศแรกก่อน UK กับมี UK มีออสเตรเลียแคนาดาฮอลแลนด์สเปนอิตาลีแล้วก็กำลังจะมาฟิลิปปินส์สิ่งน่าสังเกตคือในทั้งหมดนี้จะมีโครงสร้างของชื่อรายการ2แบบจะเป็นแดกเรสหัวประเทศเอสปัญญาหรือรูพอลแดกเรสดาวอันเดอร์รูพอลแดกเรส UK ก็คือถ้าไหนรูพอลไปชื่อนางไปด้วยใช่ดังนั้นนะถ้าประเทศอย่างเราที่เป็นแดกเรสไทยแลนด์ไม่ใช่รูพอลแดกเรสไทยแลนด์เพราะว่ารูพอลไม่ได้มาจัดก็จะใช้โฮสต์โลเคอลของประเทศนั้นๆกฎกติกาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามคิดว่าน่าจะมีผลต่อเรื่องของลิขสิทธิ์ที่ซื้อมาแล้วว่าซื้อไบเบิลมากี่เล่มกี่หน้าครึ่งหน้าครึ่งเล่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะแต่ก็เป็นอันนี้น่าสนใจเพราะว่าหลายประเทศต่อให้ไม่มีรูพอไปก็สนุกคือว่าทำได้ดีอย่างเช่นบางประเทศสนุกกว่ามีรูพอไปอีกที่เราชอบมากเลยที่มีสเปนสนุกมากเอสปัญญาสนุกมากแม้จะฟังไม่รู้เรื่องเลยต้องปะอ่านซับแบบปกตินี้ไม่ดูรายการภาษาที่3เลยเพราะว่ามันต้องโฟกัส2เท่าอ่ะเพราะปกติเราแบบอังกฤษเราก็ฟังไม่ได้ 100% อยู่แล้วเนาะแล้วนี่เจอสเปนแล้วพูดเร็วมากมึงพูดหรือมึงแรปแต่ดูทุกตอนบางตอนดูซ้ำเพราะมันสนุกมากที่ทั้ง2กำลังจะมาสเปนดีมากๆเลือกแฟชั่นก็ดีเราว่าดีสุดก็ดีโฮส
ก็ดีดีสุดลองจากของอเมริกาละกันและลองมาเราชอบ UK ที่3UK ก็สนุกแล้วก็จริงก็ไทยไทยก็ชอบไทยสนุกมากไทยโคตรสนุกควีนคือโคตรเก่งแล้วก็ครีเอทีฟมากและกติกาก็คือเก๋มากอันที่เราว่าดูก็ได้ไม่ดูก็ได้อะดาวอันเดอร์ดาวอันเดอร์ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แคนาดาจริงๆอ่ะแอบผิดหวังนะเพราะออสเตรเลียนี่ก็คือเป็นที่ที่มีควีนเยอะเหมือนกันแต่ออกมาแล้วก็คนที่แอคไงบินไปแข่งอเมริกาแต่ก็ไปแข่งอเมริกาไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ยมยมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้สำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วรู้สึกว่าแล้วหนูจะดูได้จากที่ไหนบ้างถ้าหาดูได้ง่ายแบบไม่รีบนะ Netflix ตอนนี้ Netflix มีซีซั่นปกติเนาะ Netflix มีไม่ครบเนี่ยมันจะเข้าของซีซั่นปกติมีครบ 1-14 เลยแต่มันจะเข้าแล้วหรอ13แล้วก็มันจะเข้าหลังรายการจบประมาณ 2-3 อาทิตย์ถึงเดือนนึงแต่คือถ้าคนรอได้แล้วมีซับไทยไม่ต้องแบบไม่ต้องขยิ่งดูแล้วดูไปพอดไปแปลได้แปลไม่ได้อะไรเงี้ยก็รอดูใน Netflix นะจ๊ะแล้วก็แต่ว่า Netflix จะไม่มีอันทักนี่อันทักก็มีรอมีอันทักด้วยเหรอมีอันทักด้วยอันทักแยกใช่เอาสตาร์มีเริ่มตั้งแต่ซีซั่น4ไม่มี1 2 3แต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าวิชาแก่งกล้าแล้วภาษาอังกฤษได้อยากให้สมัครว้าวเลยนะครับว้าวพรีเซนต์พลัสนะครับมีทั้งในแอปพลิเคชันแล้วก็ในเว็บไซต์เพราะว่าเดือน159บาทปีนึงก็ตกวัน 1,500 ลดราคาให้ในนั้นไม่ได้มีแค่ดูพอร์ตแบ็คเรสด้วยนะมันมีแบบรายการของควีนอีกเยอะมากอยู่ในนั้นน่าไปดูซึ่งคนนี้ดูหมดดูหมดนี่กับดูกับหมดบางอันก็มีทั้งรายการเมคอัพรายการร้องเพลงขึ้นไปล็อกลาสเวกัสได้ใช่ใช่ใช่ก็สมัครได้เลยแชร์แอคเคาท์กันได้นะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันจะได้มีดูแบบถูกหรือก็เสร็จกันแล้วก็มามอยกันได้ประมาณนี้สำหรับใครที่อยากรู้เรื่องอะไรสิ่งที่เราจะมาคุยกันใน EP ต่อไปเป็นเรื่องคำศัพท์ที่อยู่ในรายการฟิติชี่คืออะไรนะฟิติชี่คืออะไรรีดคืออะไรมักคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยบูททูดใช่ชูดไว้มาคุยกันอีก EP นึงเป็นแบ็ควอร์แคปบอลคืออะไรใช่บอลคืออะไรก็คือไข่ต่อๆๆๆเนี่ยประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe YouTube ด้วยนะจ๊ะบายจ้า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 